ครับสวัสดีครับขณะนี้นะฮะวันนี้ก็มารีวิวนะครับสิ่งของบางอย่างนะฮะสำหรับคนที่อยู่ต่อหน้าคอมพิวเตอร์นะครับแสงจากคอมพิวเตอร์จะปะทะกับดวงตาของเรานะฮะปกติ1นาทีต้องประมาณสัก8มีการกระพริบของดวงตานะฮะประมาณสัก8ครั้งต่อ1นาทีนะแต่บางคนนี่ต้องเพ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะประจวบเหมาะนะฮะติดแอร์ด้วยทำให้ความชื้นนะแอร์พยายามดูดความชื้นทุกตำแหน่งของร่างกายเราไม่ได้เป็นในปากดวงตาผิวต่างๆนะที่มีความชื้นมันจะดูดออกไปให้หมดนะทำให้ผิวแห้งแล้วก็ตาแห้งนะแล้วก็ลมนะกระทะกับดวงตานะบางคนที่ชอบขับรถนะฮะขับรถในรถยนต์จะมีทั้งลมแอร์แล้วก็ทั้งลมปะทะกับดวงตาแล้วหน้าของเราทำให้เราตาแห้งนะแล้วก็ประจวบเหมาะกับแสงจ้าจากการขับรถบนท้องถนนนะครับทำให้วิธีการแก้ก็คือนะฮะพยายามใช้แว่นตานะครับนะครับอาการแบบนี้จะมีการลักษณะแบบเคืองตานะแสบตาเมื่อยตานะฮะถ้ามีแสงจ้าเข้ามาปะทะกับหน้าดวงตาของเรานะครับแล้วก็วิธีการแก้ก็คือใส่แว่นตานะกันลมแล้วกันแดดนะจะดีกว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบในการขับรถขับลาระยะนะหลายกิโลนะฮะก็เบรกที่สองคือนะใช้ตัวช่วยครับนี่น้ำยาน้ำตาเทียมครับยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเน็ตเทียนะน้ำตาเทียมนะราคาของน้ำตายี่ห้อนะมีหลายยี่ห้อมากครับในท้องตลาดนะฮะมีทั้ง40-50แล้วก็จาก90-100ไปนะนี่ก็ประมาณนี้แล้วแต่ร้านค้าร้านยาที่เขาขายนะครับไม่ว่ากันนะแต่ว่ากำไรดีนะฮะในวิธีการแกะเปิดก็อย่างนี้นะครับนะครับนี่มองเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเปิดแล้วก็เอาสีฟ้าออกไปก็ทิ้งออกไปนะแล้วก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็หยดเราพยายามที่จะนะครับเนี่ยฮะหยด2หยดก็โอเคนะฮะทำให้ตาชุ่มชื้นนะประโยชน์ของเขานะนี่สามารถหาซื้อได้ตามร้านยาชั้นนำทั่วไปนะฮะแล้วก็หากมีการแพ้นะให้หยุดไปเลยนะฮะหรือว่าบางคนแสบตานะแล้วก็แพ้หยุดไปหาหมอดีกว่านะครับถ้าหมดอายุก็ทิ้งไปเลยนะฮะพวกนี้นะแล้วก็ควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิที่15-30องศานะฮะห้ามแช่เย็นนะฮะมันไม่ผ่านนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ตั้งครรภ์นะครับให้ปลอดภัยนะในการใช้งานเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังไม่พบการใช้งานน้ำตาเทียมอันตรายของยังไม่มีการพบนะฮะว่ามีการใช้น้ำตาเทียมเป็นอันตรายต่อเด็กนะยังไม่มีนะฮะวิธีการใช้ก็นะฮะก็คือล้างมือสะอาดก่อนนะครับแล้วก็เงยให้ถนัดของเราแล้วก็แกะออกมาแล้วหยดลงไปนะฮะแล้วก็มันมีผลข้างเคียงนะถ้าเมื่อแสบตาให้หยุดไปเลยนะแล้วก็มีน้ำตาแฉะแล้วก็น้ำตาไหลตลอดเวลาต้องหยุดไปเลยนะท่านผู้ชมนี่จะแนะนำว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้ได้หมดเลยนะฮะผมแค่ซื้อมาลองรีวิวดูนะฮะแล้วมีอาการตาแดงหรือว่าคันอาการคันตาก็ให้หยุดไปเลยนะมองเห็นไม่ชัดหรือว่ามีการขมที่คอนะก็มันอยู่ซิงกันนะกับดวงตากับคอนะนี่ขอโทษนะฮะประโยชน์มีมากนะฮะป้องกันนะคนที่เมื่อยตานะขับรถนานๆก็สามารถหยดตามันเป็นน้ำตาเทียมนะฮะเพราะว่าเป็นน้ำตาที่มันใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดนะครับแต่ว่านะครับลองมาแกะดูนะฮะผมซื้อมาเนี่ยประมาณนี้นะฮะแต่ว่าโอเคนะเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วแต่นี้ก็หายไปแล้วนะพอดีลมเข้าตาบ้างแสงบ้างอะไรบ้างนะฮะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจะมี data ข้อมูลหรือเปล่าอ้อมีครับ data ข้อมูลนี่เอกสารนะต้องอ่านทุกครั้งนะครับว่ามีอะไรบ้างวิธีการใช้นะก็เป็น safety เราด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่หยดตาครั้งละ1-2หยดนะครับวันละ2-3ครั้งนะ
เมื่อรู้สึกเคืองตานะขณะหยอดระวังอย่าให้ปลายขวดถูกกับตานะแล้วแสบตาเราเองกะให้ดีครับแค่หยดออกมาถ้ามีความชื้นถ้ามีแบบการกระเพาะก็หยุดได้แล้วอย่าให้อันนี้ฮะโดนดวงตาก็ถือว่าโอเคนะให้ห่างจากไก่เด็กด้วยนะครับคนไหนที่ใส่คอนแทคไอคอนแทคเลนส์ต้องเอาออกก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าผ่านนะฮะหากอาการที่ไม่ประสงค์คือหลังจากหยดยามีอาการแสบแพ้หรือตาแดงหากมีอาการดังกล่าวครับให้หยุดใช้ยาแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับนี่บริษัทสีลมการแพทย์จำกัดนะพระนครศรีอยุธยาแห่งประเทศไทยนี่สวยผ่านนะฮะมีทั้งคนชอบภาษาไทยครับก็ภาษาอังกฤษนะฮะแล้วแต่นะฮะนี่สุดยอดนะฮะนี่นะครับมันยังไม่ทำงานอยู่นะครับให้ตอนเราเอาตัวสีฟ้าไอ้สีฟ้าออกก่อนนะฮะแล้วก็สามารถที่จะหยอดได้เลยนะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยน้ำแหละอันนี้ครับมีน้ำหยดออกมาแล้วท่านผู้ชมดูนะเนี่ยเนี่ยผมไม่กล้าบีบเหมือนกันนะอ๋อต้องมีการเจาะเล็กน้อยเดี๋ยวดูก่อนนี่ฮะแล้วก็แน่นแน่นอนอ๋อมันจะมีเข็มนี่มันมีข้างในฮะนี่ฮะมันจะมีเข็มอยู่ข้างในนะครับนี่พอดีเป๊ะเลยนะฮะมองเห็นไหมท่านผู้ชมมองเห็นนะพอกดไปนะมันจะไปกดไอตัวพลาสติกนี้นะอ่ะโอเคนะคงจะทะลุแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกด Subscribe คนไหนที่มีอาการนะแสบตาเมื่อยตานะไม่ต้องไปหาหมอก็ใช้ตัวนี้ก็โอเคอันนี้เริ่มมาแล้วอ้าวครับโอเคผมก็ลองก่อนนะวิกตกหรือเปล่าล่ะหน้าเขียดหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมองเห็นจมูกอีกมันจะลุ้นอะแต่มองข้างนี้ด้วยรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นนะฮะชุ่มชื้นแล้วก็มันก็มันมีอาการตาแห้งนะหรือว่าแสบตานะมันก็หายไปนะฮะมันชุ่มชื้นแบบมันพยายามเป็นน้ำที่มันน้ำตาที่แบบใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดนะครับข้างนะก็ถือว่านะโปรเจกต์ครั้งนี้ผ่านนะครับท่านผู้ชมนี่ก็รักษาไว้นะอุณหภูมิน้ำตาไหลมันเป็นน้ำตาเนี่ยหลั่งมาก็อยู่เลยครับกด Subscribe ช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับนี่ยี่ห้อนี้ก็ผ่านนะครับเคยใช้มาถ้าคนไหนแสบตาในการขับรถนะครับก็ใช้ได้เลยนะยี่ห้อมันมีหลายยี่ห้อมากนะก็หาข้อมูลใน Google ก็ได้นะน้ำตาเทียมมีภาพหลายภาพมากเลยนะนี่ฮะมีให้ดูแล้วกันด้านหลังเยอะแยะผมก็ดูจากนี้อ่านจากนี้นะฮะนะก็ถือว่าผ่านนะฮะนี่ก็ลักษณะคล้ายกันนะลูกลักษณะของน้ำตาเทียมนะไปเป็นของต่างประเทศของไทยนะเยอะประเทศไทยได้แยะได้หมดเลยนะแต่ว่าคนไหนที่เป็นมากนะก็พยายามไปที่ให้คุณหมอรักษาดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวดูให้ด้วยมีอะไรบ้างอีกหากมีการระคายเคืองให้หยุดใช้ทันทีนะรีบไปพบจัตุแพทย์นะฮะแล้วก็คอนแทคเลนส์ก็ให้ต้องเอาออกก่อนนะถึงจะค่อยหยอดตานะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก
10-15 นาทีแล้วค่อยใส่คอนแทคเลนส์มันละเอียดมากนะท่านผู้ชมโหแล้วก็ระวังนะอย่าให้โดนพลาสติกอย่าให้โดนเข้าตานะมันอยู่ห่างหน่อยเพื่อมีการเซนกันหน่อยนะน้ำตาอุณหภูมิไว้เก็บไว้ที่อุณหภูมิ15-30องศานะครับก็อย่าลืมครับทริปเล็กๆน้อยๆทำให้ดวงตาของเรามาชุ่มชื้นนะฮะหลังจากที่ไปเล่นออกกำลังกายไปผจญโลกกว้างในข้างนอกนะไม่ว่าจะเป็นลมเย็นลมจากแอร์ลมจากธรรมชาตินะยิ่งเราบางคนมอไซค์ครับไม่ค่อยใส่แว่นตากันไม่ต้องบางคนไม่ใส่หมวกกันน็อกนะทำให้ต่อไปจะเป็นต้อกระจกนะฮะแต่มีปัญหาเรื่องตาแห้งก็สามารถปรึกษาได้แพทย์นะข้อที่หนึ่งเตรียมรักษาตัวเองด้วยแล้วก็ที่สองคือตัวช่วยนะฮะก็อย่าลืมช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะขอบคุณครับที่ติดตาม